秋葉原の試合について、一言お願いします。まあ、先制点取ってね、折り返したまでは良かったんですけど、でそれに対して後半のね、相手がどうなってくるのかっていうことをすり込んでゲームを送り込んだつもりでしたけども、まあそこに緩さが出てね、同点されたとホームチームのテロに勢いを与えて、ちょっとバタついたね試合をしてしまったのが後半で、ひっくり返されてしまったと。ก็แบบครึ่งแรกจริงๆตอนที่เราเริ่มเกมได้ดีนะครับแล้วก็จนถึงที่เรายิงประตูขึ้นนำได้นะครับแล้วก็ตอนพักครึ่งก็ได้พูดกับนักบอลนะครับว่าเราน่าจะโดนทดสอบแล้วก็คือเราก็ต้องดูวิธีว่าเขาจะเปลี่ยนปรับมายังไงนะครับแล้วก็อาจจะครึ่งหลังอาจจะเล่นด้วยคำที่มีติดประมาทนิดนึงเลยทำให้เสียนะครับอีก3ลูกเทโรนิชิมิตาระสติอัตตาริというような展開ね、勝ち点3ポイント取れたわけですから。ก็เป็นทีมเราเองนะครับที่ทำให้คู่ต่อสู้หรือว่าเทโรเนี่ยมีความพึกเขิมในครึ่งหลังนะครับ。だけども我々にとっては与えた勝ち点3だという話を今選手たちにしてきました。ก็เมื่อกี้เพิ่งจะบอกกับนักบอลนะครับว่าเป็นทีมเราเองนี่แหละที่มอบ3คะแนนให้กับเทโร。これからリーグ戦を勝ち進んでいくためにはこのタイミングでね今日のような敗戦が必要だったんだろうというふうに思います。ก็จากนี้รับลีกมันก็ยังอีกนานนะครับก็บอกกับนักบอลไว้ว่าการที่เราแพ้แบบนี้ในฤดูกาลเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักบอลเนี่ยเรียนรู้จากความแพ้ในวันนี้แล้วก็ไปปรับปรุงใช้ในเกมหน้า3นัดชุมพรยังไม่ชนะเลยครับทางตัวเทพูเองค่อนข้างกดดันกับความคาดหวังของเราเหมือนกันครับ3試合勝ちがなく前経営者のプレッシャーにはありますでしょうか。いや、まあプレッシャーというよりもとにかくね、今ある力を少しずつでも伸ばして上昇していくことっていうのはね、やり続ける覚悟もあるし、それがなせると今日の敗戦、3試合勝ってないですけどね、そこの描きはしっかりあります。ก็แบบไม่ได้มีความกดดันอะไรเกี่ยวกับความไม่ได้มีใครกดดันเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าถ้ามองจาก3เกมนี้ก็จริงๆแล้วผู้เล่นของชลบุรีก็มีความพัฒนาขึ้นในทุกๆเกมนะครับก็อยากให้นักบอลก็ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้แบบทีมมีพัฒนาที่ดีขึ้นจากวันแรกที่รับงานจนถึงวันนี้เทคูภาพที่ที่คิดไว้ก่อนที่จะมารับงานจนถึงเนี้ยมันเป็นที่เราคิดไว้กับการทำงานของ初日この仕事を受けた時のイメージとまあこうな3試合終わってましたけど、あイメージ通りの仕事になってるんでしょうか。まあやろうとしてるサッカーはみんなイメージがねついてきてると思いますけど、結果はイメージ通りではないです。ก็จริงๆแล้วฟุตบอลที่เทโกสั่งพยายามจะสร้างนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะครับก็คือนักบอลทุกคนก็พยายามตอบสนองได้ดีแล้วก็พยายามเล่นตามที่โค้ชเทกุได้คิดหรือว่าพยายามจะทำทั้งหมดนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันมันไม่เป็นใจแค่นั้นเองครับสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยกับยาโลกัสุดูกับที่เห็นเนี่ยมันยากกว่าเดิมหรือว่ายากกว่าเดิมการที่คิดหรือสักการโตมากมาเข็กกะว่าผมว่า以上に難しいなのか今日のようなサッカーをこう試行してた時に相手はボールを動かせたかもしれないけども相手は持たせてくれたのかもしれないと。ก็ก่อนอื่นอย่างที่เราทำได้ในครึ่งแรกนะครับว่าเราสามารถครอบบอลแล้วก็ทำเกมได้ทั้งครึ่งนะครับก็ไม่แน่ว่าเราทำได้ดีหรือว่าคู่แข่งเขาเป็นฝ่ายที่ปล่อยให้เราเข้าครอบบอลหรือเปล่านะครับก็で持てるって思ってプレーするでその先には勝てると思ってプレーするでそこに危険が生じるっていう話を今日したんですけど。ก็เมื่อกี้เพิ่งจะบอกกับนักบอลนะครับว่าคือบางครั้งที่ครึ่งแรกที่เราทำได้ดีเนี่ยบางครั้งคู่ต่อสู้เขาอาจจะปล่อยให้เราทำแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราทำได้ดีกว่าคู่ต่อสู้เราเล่นดีกว่าคู่ต่อสู้ไม่มีอะไรพอเราคิดแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเกิดความประมาทแล้วก็เกิดผลอย่างที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังนี่แหละครับก็ได้บอกนักเตะไปซูยุโกโนเมนทาลิตี้ก็少し緩い
というところがこの結果になってるんだと思います。ก็ถ้านักบอลไม่ได้เล่นอย่างรัดกุมให้ดีเหมือนในครึ่งแรกให้มันเล่นแบบไม่ประมาทนะครับมันก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลการแข่งขันแบบครึ่งหลังนี้ได้ครับともすればテロの方がそういった勝負本能っていうところは選手個人個人が長けてるのかもしれない。ในทางกับกันนะครับเทโรอาจจะมีเหมือนคู่มือที่เอาชนะในแต่ละคนก็ได้ครับแบบคนชัยนี่ซื้อแต่ชนะเยอะเซนต์ไปแต่กินโซโก่แต่กินแต่ทำให้ชลบุรีไปถึงสิบตอนนี้มันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่จุดเต็มมั่นเต็มแต่ละเทกุซังก็ยาร์ลต์สุดก็ตัวว่า今何点までですかもし10点満点だったらまだ6点7点だなก็น่าจะประมาณ6ถึง7คะแนนตาเต็ม10แล้วก็แสดงว่าโอเคมากครับまあ進めてきたことは正しいっていう確信をされてるんですよね逆にこういうサッカーをタイにね根付かせることでタイのサッカーの発展というところをね僕の中の描きは持ってますねก็โค้ชเทกุมีวาดภาพไว้นะครับว่าฟุตบอลไทยควรจะเล่นแบบนี้ถึงจะสามารถพัฒนาฟุตบอลทั้งวงการได้ครับやっぱりコレクティブに全員が絡んでサッカーしていくっていうことがね僕はタイ人ができるし、やった時にものすごく威力を発揮できるものだと思ってますから、で繋ぐこともそうだけど、それを投げないでね、やり続けさせたいなと思う。ก็ฟุตบอลแบบนี้นะครับคิดว่าเป็นฟุตบอลในรูปแบบที่เหมาะกับนักบอลไทยนะครับที่เล่นลุกรับเป็นทีมแล้วก็พยายามที่จะต่อบอลแล้วก็ไม่เตะยาวอย่างเดียวไม่โยนยาวทิ้งอย่างเดียวหรือโต้กลับรอปุดแล้วก็รอโต้กลับอย่างเดียวก็คิดว่าเป็นฟุตบอลที่เป็นโมเดิร์นแล้วก็เหมาะกับนักบอลไทยครับ